คุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าน้ำมันเขียวไหมฮะมไม่ได้หมายถึงน้ำมันนวดสีเขียวที่เราเอามาใช้หอมๆนะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นน้ำมันเขียวเนี่ยเป็นน้ำมันสำหรับภาคประมงนะครับคุณผู้ชมคือภาครัฐเนี่ยเขามีมาตรการในการลดต้นทุนลดภาระเรื่องของน้ำมันให้กับกลุ่มประมงพาณิชย์ก็คือเขาจะยกเว้นภาษีน้ำมันดีเซลให้เพื่อให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันถูกลงเพราะว่ามันจะไม่มีภาษีตรงนี้แต่ทีนี้เนี่ยน้ำมันตรงนี้เขาจะขายให้เฉพาะกลุ่มประมงพาณิชย์เท่านั้นใช่ไหมฮะวิธีแยกเนี่ยเขาก็จะใส่สารสีเขียวเข้าไปทำให้น้ำมันตรงนี้เรียกว่าน้ำมันเขียวมันก็จะแยกได้ทันทีจากน้ำมันทั่วๆไปที่ขายบนฝั่งที่มันจะแพงกว่าเพราะมันมีภาษีอยู่แต่มันก็มีคนหัวใสชอบที่จะลักลอบขนถ่ายเอาน้ำมันเขียวเพราะมันถูกกว่าเนี่ยไปจำหน่ายนอกพื้นที่ที่กำหนดปกติเขาจะไปซื้อขายกันกลางทะเลใช่ค่ะปรากฏว่ามีขบวนการที่ไปลักลอบเอาจากทะเลขึ้นมาขายบนฝั่งนะหรือว่าไปขายระหว่างเรือต่อเรือกันเองแบบนี้นะทีนี้ก็มีชาวบ้านเขาร้องเรียนเข้ามาคุณผู้ชมหลังจากที่เจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมแล้วก็จับกุมต่อเนื่องมา2ปีเนี่ยนะครับยึดน้ำมันไปแล้วเนี่ยรวม23ล้านลิตรมูลค่ากว่า 2,700 ล้านบาททีเดียวครับปฏิบัติการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.ร่วมกับอีกหลายหน่วยงานครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจน้ำศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนแล้วก็กรมสรรพสามิตด้วยร่วมกันสืบสวนติดตามเพราะว่ามีคนร้องเรียนมาว่ามันมีขบวนการในการไปลักลอบเอาน้ำมันเขียวหรือก็คือดีเซลปลอดภาษีที่ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาขายให้กับกลุ่มประมงพาณิชย์เท่านั้นซึ่งปกติเขาจะขายกันอยู่กลางทะเลเพื่อลดต้นทุนให้กับชาวประมงปรากฏว่ามีคนลักลอบขนถ่ายเอาขึ้นมาขายบนฝั่งบางทีก็เอาไปขายในเขตหน้าน้ำภายในทะเลฝั่งอ่าวไทยหรือแอบขนถ่ายขึ้นให้กับเรืออื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรบางทีก็เอาขึ้นมาขายบนฝั่งบนบกเลยนะตอนนี้เขาก็เลยมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบจนเจอว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่เล็กๆแต่ว่าทำกันลักษณะเป็นเครือข่ายใหญ่เลยคุณผู้ชมกลุ่มผู้ต้องหาที่จับกลุ่มเนี่ยเป็นคนไทยที่อยู่ในกระบวนการน้ำมันเถื่อนและน่าจะมีความเชื่อมโยงไปกับอีก2กลุ่มใหญ่ที่เคยจับได้เมื่อ2ปีก่อนด้วยครับเป็นการทำงานร่วมกันที่ทลายเครือข่ายขนาดใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเรียกว่าใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ตรงจุดของกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางเรื่องน้ำมันที่ผิดกฎหมายในทะเลนะครับประมาณ3กลุ่มนะครับสำหรับเครือข่ายนี้นะครับเป็นการลักลอบขนถ่ายน้ำมันเขียวที่ผิดกฎหมายนะครับที่เราดำเนินคดีในประมาณ23ล้านลิตรนะครับค่าปรับในมูลค่าสูงถึง 2,700 ล้านบาทอย่าง2ปีที่แล้วเนี่ยเราก็จับไป2รายใหญ่คือ1ล้านลิตรกับ500,000ลิตรนะครับอันนั้นเป็นแผนสู้กรรมอีกแบบนึงคือการเอาน้ำมันส่งออกเนี่ยขับไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ไปเอาเรืออีกชุดนึงไปรับน้ำมันที่ขนลงไปต่างประเทศซึ่งเป็นยังไม่เสียภาษีเนี่ยวนกลับเข้ามาขายในเมืองไทยนะครับก็เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นขายใหญ่หรือเป็นผู้มีอิทธิพลทางเรื่องของน้ำมันเถื่อนนะครับเราก็พยายามศึกษาแผนธุรกรรมทุกรูปแบบของเขานะครับแล้วก็พยายามค่อยๆปราบไปทีละรูปแบบอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมคือน้ำมันเขียวเนี่ยมันเป็นน้ำมันที่รัฐบาลเขาออกสิทธิพิเศษให้กับชาวประมงที่ได้ลงทะเบียนไว้ใช่ไหมราคามันจะถูกมันจะไม่มีภาษีย้ำว่าให้กับชาวประมงที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นดังนั้นการจะเติมน้ำมันเขียวตรงนี้เขาแยกออกไปคือเขาจะต้องไปเติมในเขตต่อเนื่องเรืออื่นๆที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่สามารถเข้ามาเติมได้แต่มันก็มีคนที่ลักลอบเอาไปขายนอกพื้นที่ไปขายให้ลูกค้ามีทั้งที่เป็นเรือประมงที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยหรือว่าเอาเรือมาบรรทุกกลับขึ้นไปบนบกเพื่อไปขายให้กับรถยนต์ประเภทต่างๆก็มีเพราะว่าราคามันถูกกว่าใช่ไหมเขาบอกว่าได้ส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับสำหรับกรณีเหล่านี้เนี่ยดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรฐานร่วมกันขนถ่ายสินค้าในเขตต่อเนื่องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรและเคลื่อนย้ายสินค้าออกไปจากยานพาหนะโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษไม่น้อยเลยนะครับจำคุก10ปีปรับ4เท่าของน้ำมันที่ยึดได้นะเพราะฉะนั้น23ล้านลิตรเนี่ยมูลค่ามันถึง 2,700 ล้านบาทครับ